สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำรีวิวไฟล์นำเพจโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียเวอร์ชันที่17บครับรูปแบบของเวอร์ชันนี้ครับจะเป็นแบบนี้เลยครับสวยมากๆแบบนี้เลยครับสามารถเปลี่ยนรูปเองก็ได้นะครับหรือจะเปิดปิดรูปเองปรับแต่งยังไงเนี่ยสามารถปรับแต่งเองได้ทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนรูปอย่างง่ายเลยนะครับใครสนใจไฟน์นำเพจสวยๆแบบนี้ไปใส่ในคลิปตัวเองนะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยครับกดที่รายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้ได้เลย ยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับ ไปลองดูเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลิงก์โหลดจากผมไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆพทำการโหลดให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ก็คือคลิกขวาอย่างนี้ได้เลยนะแยกไฟล์ลงที่นี่หรือจะเป็นโปรแกรม7ซเว่นซิก็ได้นะเพื่อนๆก็ไปโหลดโปรแกรมตัวนี้มาก่อนนะแล้วก็เอ็กแท็กเฮได้เลยนะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ให้เพื่อนทาการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะก็คือเข้าไปที่โน้ตแพดตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆนก็กรอปลิงก์ไปวางในแอดเดตบาร์นะแล้วก็กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยทาการต เพื่อนๆเลือกทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้แบบผมแบบนี้นะอ่าอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะเว่าเพื่อนๆอยากได้กี่แพลตฟอร์มหรืออยากได้ทั้งหมดเลยก็จะได้แบบนี้อ่าพอเจอไฟล์แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะเจอ1ไฟล์2ไฟล์5ไฟล์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไปที่โปรแกรม p Premiere Pro ได้เลยนะพอมาที่ p r e m เม r e Pro แล้วเนี่ยให้เพื่อนมาที่ตรงนี้ครับคำว่า Work Space เนี่ยกดไปเลยนะแล้วให้เพื่อนหาคำว่ากราฟิกตัวนี้นะกดไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนลากไฟล์ที่เพื่อนๆมีเนี่ยบางคนเนี่ยๆ มาใส่ทีละตัวนะ,ะแต่ถ้าเกิดใครเจอแบบนี้เนี่ยก็ลากทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะลากทีละตัวก็ได้ใครอยากจะลากมาใส่แค่ตัวที่เราใช้ก็ได้อาจะใช้แค่ Facebook, IG, Youtube, Whatsapp ติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยลน์อ่ะก็ลากมาแค่นี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมลากมาทั้งหมดเลยก็ได้อ่ะลากมาใส่ในนี้ลากมาใส่แค่นี้เองรอกับพิบให้มันโหลดอ่ะมันโหลดแล้วเลื่อนหาได้เลยครับนี่ครับนี่มาเป็นพวงเลยอย่างเยอะอ่ะวิธีการใช้งานเนาะก็คือให้เพื่อนทําการลากลงที่ทำไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลากเป็น i อมาก่อนละกันลากลงทำไลน์แบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมจะลากมาให้ดูอีกสักอ่าเป็น YouTube แล้วกันอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น Facebook แล้วกันอ่ะเฟซบุ๊กอ่าลากมาอย ลากมาอย่างนี้เลยโปรเจกต์ project ตรงนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์พันแปดสิบนะแต่ไฟล์ที่ผมทํามาเนี่ยเป็นไฟ 4K นะเนะพื่อนเพื่อสามารถใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น 4K 5K 6K กี่ K เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าไฟเนี่ยเป็นไฟค่อนข้างใหญ่นะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้ทั้งหมดเลยนะไฟใหญ่มากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลากมาใส่ในโปรเจกต์ที่เล็กเนี่ยมันหลุดกรอบออกไปนะเพื่อนๆทําการย่อดได้เลยนะหรือถ้าเกิดใครลากมาหมดแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆพทำการลากคูมอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็คลิกขวาเลือกคําว่า set to frame อย่างนี้นะให้เพื่อนกดที่ตัวมันนะแล้วก็มาที่เอฟเฟ t คอนโทร l นะครับทำการย่อตรงสเกลได้เลยนะนี่ครับอยากย่อเท่าไหร่ย่อไปเลยอ่าแต่ผมเอาให้ใหญ่หน่อยแล้วกันจะได้แบบเป็นตัวอย่างแล้วกันนะเลื่อนมาไว้กลางๆหน่อยมานี้อันดับต่อมาเนี่ยให้เพื่อนกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะนนะกดตัวไหนก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะปรับแต่งเนี่ยปรับแก้อ่าให้เพื่อนมากดที่ตัวมันแล้วมันจะเด้งมาที่แถบอีดิตตรงนี้นี่แหละเพื่อนๆก็อิ p พ r ตรูปของเราเข้ามาก่อนนะนี่ครับผมก็อิ p พ r ตเข้ามาแล้วเราก็ลองเปิดดูว่าเราอยากจะได้ ถ้าเกิดของใครเป็นโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันสามารถลากแถบซอ ok สตรงนี้มาใส่ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดของใครเป็นโปรแกรมเวอร์ชัน2021นเนี่ยเพื่อนๆต้องลากตรงนี้นะลากจากที่เราอิมพอตลากมาใส่ในนี้แต่ถ้าเกิดของใครเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยดับบันคลิกพรีวิวดูรูปตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถดึงรูปมาใส่ในนี้ได้เลยนะอ่านี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดรูปของใครเนี่ยเป็นรูปแบบไม่ใช่จัตุรัสเนี่ยเพื่อนๆสามารถจัดตำแหน่งเลื่อนรูปได้นี่ครับลองเลื่อนดู อลองเลื่อนดูได้หรืออยากจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปนี้อ่ะอ่ารูปนี้ก็ได้ผมเอารูปผมแล้วกันอ่ะง่ายๆัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นขนาดขอบก็คือไอ้ขอบโค้งๆเนี่ยขนาดขอบมันเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้นี่ครับขนาดขอบหรือจะเปลี่ยนสีก็ได้จะเปลี่ยนสีก็คือสีตรงนี้อ่าลองเปลี่ยนดูนี่ครับเปลี่ยนสีสสหรือถ้าเกิดใครไม่อยากได้รูปโปรไฟล์เนี่ยเราปิดไปเลยก็ได้นะ plate. นี่ครับมันก็จะเป็นแบบ Facebook ปกตินั่นแหละเออตอนขึ้นมามันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น มันก็จะเป็นแบบแค่ a c e b o o k อย่างเงี้ยหมุนเข้ามาใช่ป่ะมันก็จะเป็น Facebook อ่าแค่นี้ Facebook แต่ถ้าเกิดใครเปิดรูปเนี่ยมันก็จะมีรูปแล้วก็เด้งขึ้นมาใช่ไหมอ่าตอนเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแบบเ l e m e n t เส้นเส้นเนี่ยวิ่งออกมาด้วยอ่าแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยปิดรูปแล้วเนี่ยไม่เอารูปเนี่ยเพื่อนๆปิด Element เข้าปิด Element ออกเลยนะเนี่ยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมี Element วิ่งแปลกๆเออแต่ถ้าเกิดใครเปิดรูปแล้วเนี่ยอ่าเปิดรูปออกมาตรงนนี้้ะตลอว่แแ แต่ผมจะเปิดไว้ถ้าเกิดใครมีรูปนะเออแล้วก็ขนาดเส้นเอลิเมนต์เนี่ยก็คือไอเส้นเอลิเมนต์เนี่ยเพื่อนๆยังสามารถปรับแต่งมันได้นี่ครับเส้นเอลิเมนต์อ่าธรรมดาที่ไหนสีเอลิเมนต์ก็ปรับได้ใครอยากได้สีอะไรก็เอาเป็นสีเดียวกับ Facebook อ่อนมันจะกืนกืนไหมอ่ยมันจะกืนแล้วก็เอาเป็นสีอื่นสีขาวแหละผมว่าสวยสุดละแล้วก็สีพื้นหลังโลโก้เนี่ยก็คือไอโลโก้ a c e b o o k ตอนนี้เนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยผมก็จะตั้งสีมาแล้วแหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็ ก็เปลี่ยนได้แหละแต่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันก็ได้นะสีผมก็ไม่รู้จะใส่มาทําไมบางทีก,ก็ก็ลองดูแล้วกันใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนอ่ะหรือถ้าเกิดใครแบบคิดว่าไอ้สีเฟ e บ o o k ที่ผมทํามาเนี่ยมันไม่สวยอ่ะเพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนกันดูอ่ะลองเปลี่ยนนี่ครับ เห็นไหมก็เปลี่ยนได้ก็แล้วแต่ก็พับปิดไปตรงนี้รูปก็เสร็จเรียบร้อยง่ายๆไม่มีอะไรยุงย่งยากเพราะว่าข้อความเนี่ยผมเขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะภาษาไทยหมดเลยอะ่ะคือง่ายมากอ่าเราก็เลื่อนเส้นออกมาก็ข้อความเนี่ยเพื่อนๆอยากจะเขียนว่าอะไรก็เขียนอ่ะ follow ก็ได้อ่าผมก็จะเปลี่ยนไปว่า follow แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรปกติเลยก็จะใช้ฟอนต์ตัวนี้แล้วกันนี่แล้วก็ปรับขนาดล ก็ข้อความด้านล่างเอาเป็นอะไรเดียชื่อจริงผมไปเลยแล้วกันหรือไอข้อความด้านบนเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นกดติดตามางไงพอได้ไหมข้อความแบบนี้อันนี้คือเป็นข้อความตัวอย่างเฉยๆนะเพื่อนๆอยากจะพิมพ์อะไรก็ไปพิมพ์กันเอาได้ตามใจชอบอ่าผมเอาเป็นข้อความนี้แล้วก็ย่อลงหน่อยไหมหรือถ้าเกิดใครไม่อยากได้ข้อความบนเนี่ยปิดมันไปเลยลบไปเลยแค่นี้เองอ่ะผมลบไปเลยลองลบไปเลยอ่าลองลบดูก็จะปรปบไว้กลางๆประมาณนี้โอเคไหมหรืออยากจะให้ไอข้อความนี้เนี่ยผมเอาข้อความนี้ไว้ด้านบนก็ได้ แล้วก็อย่างนี้ก็ได้อ่ะแล้วแต่แล้วก็ตรงนี้ก็ follow ไปง่ายๆอยากจัดยังไงเนี่ยตามใจเลยนะแล้วก็ย่อไปเลื่อนลงอ่าตามใจชอบอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะไม่รู้จะทํายังไงสวยไม่สวยเนี่ยอ่ะแล้วแต่เอาปิดลบไปเลยดีกว่าขี้เกียจใส่ละจัดตรงนี้ไม่อยู่นี่เลยเอาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีข้อความก็ได้แล้วก็ไอข้อความ2ออะไรพวกนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนตำแหน่งได้หมดเลยนะเอออยาก จัดยังไงจัดเลยแล้วก็ความกว้างเนี่ยถ้าเกิดชื่อของเพื่อนๆเนี่ยยาวเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้เลยนะผมอาจจะปรับมาไว้หน่อยนึงประมาณนี้แล้วก็สีพื้นหลังก็เปลี่ยนได้อ่ะอยากจะเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเงาปกติเลยก็เพื่อนๆอยากจะปรับเงาอะไรยังไงเนี่ยปรับได้นี่ครับอ่าประมาณนี้พอปรับแต่งเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟคคอนโทรลครับแล้วก็มาที่โมชั่นเนี่ยจะย่อลงไปเลยก็ได้นี่ไงแต่ผมว่าชื่อภาษาไทยเนี่ย ไม่ค่อยเข้ากับแนวโมเดินที่ผมทำโลว์วเตอร์ตัวนี้มาเลยผมเปลี่ยนภาษาดีกว่าชื่อไม่เข้าเลยอะเอาเป็นอะไรเดียชื่อช่องผมภาษาอังกฤษแล้วกันให้มันดูแบบให้มันดูอะไรหน่อยนะอ่ะเปลี่ยนสีเป็นสีนี้แล้วกันไงประออมาณนี้เป็นไงโอเคไหมให้มันดูแบบให้มันดูเข้ากันหน่อยภาษาไทยไม่ค่อยสวยผมว่า หรือชื่อผมมันไม่ค่อยสวยก็แล้วแต่อ่ะแล้วก็ปรับพื้นหลังเข้ามาให้มันแบบเออดีอะไรประมาณนี้อ่ะแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะแล้วก็อ่ะย่อขยายอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนยากจะย่อขยายยังไงเนี่ยอลองย่อได้เลยนะแล้วก็จัดวางตำแหน่งตามใจชอบได้เลยนะนี่ครับอ่าผมจะไว้ประมาณนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันแล้วก็สามารถยืดหดได้ตามใจชอบนะผมก็จะหดเข้ามาหน่อยหนึ่งแล้วก็ลองเรนเดอร์ดู กด Mark in Mark out แล้วก็กด Enter ได้เลยนะมันจะทำการเรนเดอร์เนี่ยให้มันเขียวแล้วมันก็จะได้เล่นลื่นๆน,นะผมจะเพย์ให้ดูที่ผมปรับแต่งมาเมื่อกี้นี้สดๆเลยอ่ะลองเพย์ดูฟึบนี่งไงอ่ะเอะองไง สวยเลยอ่ะล้ําเลยอ่ะล้ําเลยอ่ะล้าอ่ะเอออ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครยังมีแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยก็ลากลงมาปกติได้เลยนะแล้วก็ปรับแต่งเหมือนกันแค่นั้นแหละอ่าแล้วก็ทําการย่อปรับแต่งเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์อะไรเนี่ยแล้วแต่ได้เลยนะนี่ลากคมอ่ะกดให้มันพอดีก่อนหรือใครจะย่อลงไปเลยก็ได้ใครอยากจ,จะย่อขนาดไหนก็ย่อตามใจชอบได้เลยนะก็จะประมาณนี้แล้วกันใครยังติดขัดตรงไหนสงสัยอะไรตรงไหนนะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาหรือทักมาสอบถามพูดคุยสอบถามปัญหา กับผมได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากได้หรือสนใจไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับสวยๆแบบนี้เนี่ยไปใส่ในคลิปของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะใครสนใจตัวไหนเนี่ยทักมาบอกผมได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ